ครับเล่าเหตุการณ์ฟังนะครับเป็นไงครับตอนนั้นวันนั้นเขามาซื้อกุ้งเขามาสั่งกุ้งขาว3โลครับแล้วผมก็หยิบกุ้งขาวให้เขาไป3โลครับแล้วจังหวะเขาบอกว่าเดี๋ยวผมจะเอาของไปส่งที่รถตู้เขาเห็นรถตู้เขาก็เลยขับไปเลยเขาบอกเดี๋ยวผมเอาเงินมาจ่ายแล้วเขาก็ไปเลยไม่มาเลยครับครับจนมาอีกวันนึงผมก็กลับมาขายที่นี่อีกกะว่าให้เขาเอาเงินมาจ่ายเขาก็ไม่เอามาจ่ายผมเลยต้องไปขอดูกล้องวงจรปิดจากเทศบาลครับแล้วเรารู้จักกับเขาไหมไม่รู้จักครับแล้วค่ากุ้งนี้ใครจ่ายประมาณเท่าไหร่ครับ3โลมันโลละ280ก็ตกประมาณ800กว่าบาทประมาณนี้แหละครับอ๋อครับแล้วแจ้งความไว้หรือยังครับแจ้งความไว้เรียบร้อยแล้วครับครับอยากให้ฝากเตือนประชาชนอย่างไรบ้างครับก็คนเรามันต้องตรงไปตรงมานะเขาก็ทำมาหากินก็รายได้ก็ไม่ค่อยมีเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีก็คือก็ยังไงก็ขอให้กลับมาจ่ายด้วยแล้วกันครับผม